ขอต้อนรับเข้าสู่ Boss Rise Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าวยังอีกยังจะชื่อนี้เพราะคิดชื่อใหม่ยังไม่ออกนะคะทุกคนก็ขอใช้ชื่อนี้ไปก่อนละกันและอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วกลัวทุกคนจะงงใช่ทุกคนเอ้ยเข้าช่องผิดหรือเปล่าชื่ออะไรให้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่เป็นอันรู้กันแล้วกันนะกันว่าเราอยู่ในด้อมกับพวกคุณมานานแล้วเป็นส่วนแบ่งของการที่แยกบัตรคอนเสิร์ตกับพวกคุณนั่นเองหวังว่าถึงวันนั้นเราจะกดทันใช่ก็เป็นบางทันอีกแล้วชุดม่วงก็ต้องบางทันนะทุกคนแน่นอนซึ่งอันนี้จริงๆมีน้องแปะมาในคอมเมนต์เราบ่อยมากๆแบบว่าพี่คะนอกจากพวกเพิ่มงานประกาศรางวัลต่างๆจริงๆอยากให้พี่ดูพวกคอนเสิร์ตแต่จริงๆเราไม่ค่อยกล้าทำคอนเสิร์ตทุกคนอันนี้ออกตัวไปก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่รู้จะได้ออนหรือเปล่าถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือมันจะหายไปเลยทุกคนเพราะว่าด้วยความที่คอนเสิร์ตเราไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเลยมันเป็นคลิปมาจากคอนเสิร์ตแต่ว่าคนอะแปะคลิปนี้บ่อยมากจนเรารู้สึกว่าแบบอ่ะแล้วเราลองทำเพราะเราเองอะอยากดูถ้าดูแล้วก็ถือว่าอัดไปให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยละกันเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ปล่อยมันก็ถือว่ามันก็หายไปถือว่าเราได้ดูแล้วใช่อันนี้คืองานอะไรคะเตยอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าชื่องานยาวมากจำไม่ได้ทุกคนคืองาน Love Yourself Speak Yourself Tour The Final Show นั่นเองเห็นไหมคะว่ายาวจริงจริงซึ่งเท่าที่ดูจากชื่อคลิปไม่รู้ว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่ามันน่าจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันซึ่งเอาจริงๆจากชื่อเพลงอ่ะเราไม่คุ้นเลยไม่คุ้นคุ้นแค่ไฟเออร์อันเดียวโอ้ไม่คุ้นเลยอ่ะเตยน่าจะไม่เคยฟังเลยเหมือนกันจริงอันนี้อาจจะเป็นเพลงที่แบบนานแล้วไหมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็มาบอกเรานิดนึงนะอามีก็เป็นบอกได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเคยเป็นเพลงคุ้นๆที่เราเคยฟังหรือเปล่าใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเย้ว้าวว้าวว้าวหน้าปกที่มันอื้อเอาสิอันนี้ช่วยสิไอ้ที่เยอะขนาดนั้นก็จะเดอร์เอเวอร์บอดี้สเตย์ดูชอบเราพูดเท่าไหร่อุ๊ยเสร็จแบบมีเลนกาโอ้โหต้องโก้โอ้โหมึงอยากไปดูคอนน่ะโอ้ยต้องสนุกแกเราเคยฟังเพลงนี้โอ้ยอยากไปคอนเลยเนาะวิซาเต้เขาแบบเจ๋งมากเลยอะเสื้อเป็นแบบระบายๆลูกไม้ลูกใหม่อะมีกี้เผื่ออยู่ไว้แล้วนะกี้เผื่ออยู่ไว้แล้วน่ารักเออน่ารักโอ้ยคุณพระแซ่บแบบดุมากปากก็ดีจ้ะโอ้ยโอ้ยสวิเชอร์เก่งมากโอ้ยคุณยุนกิคุณยุนกิเขาแบบแซ่บมากเลยอ่ะที่มินุชอบที่เขาแบบมีผ้าพันคอตลอดเลยน่ารักเนาะแล้วมันดูเข้าอ่ะเขามากเลยอ่ะถ้าอยู่ความต้องแบบมันมากมากอันนี้เพลงเล่ได้เลยอ่ะรวมมิกมาเลยอ่ะไม่จริงมากี่ดีโอ้
เดือดเดือดมากโอ้ช็อกยาดมยาดมยาดมมาดมขอยาดมหน่อยค่ะยาดมอยู่ไกลเกินไปมึงเราเอโหว่าเป็นคนที่น้องก็บอกว่าเจอตัวจริงในคอนเสิร์ตจะเป็นลมนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเราตัวพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเราต้องไม่ไหวสักคนแน่เลยโอ้โหอย่ามองอย่างนี้ดีจังเลยอ่ะต่างหูทุกคนมีความแบบชาแนลอ่ะใส่แบบสร้อยใส่อะไรชาแนลกันอยู่มากอ่ะจริงชิมินโอ้โหเสียงโอ้เสียงน่าจะหอบเต็มที่อ่ะโอ้เต็มที่มากเลยเนาะเฮียอีไวมึงต้องโอเคเด้ไม่ต้องมีแค่ทำเนี่ยโอ้ยเรียกไปเต้นกันสุดมากเลยอ่ะเออชิมินหายใจทางไหนอ่ะลูกเหมือนโดนเพื่อนไปตกยิงใส่หน้าเพื่อนหนึ่งเป็นขนาดนี้แล้วพอฟอร์มเสียงแบบจริงเลเวลมากอันนี้เคยฟังอยู่แล้วครับเคยฟังนะอ่ะวันนี้คือมาเมื่อกี้ใช่เพลงนี้ชอบมุมกล้องอันนี้จริงๆเลยตรงกลางดีมากโอเคมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของเขาอ่ะโอ้ยมาอยู่ด้วยกันโอ้ my god หุยดีอ่ะนี่เพลงที่3แล้วยังแบบแรงไม่ตกอ่ะแดนเซอร์มาแล้วค่ะปริ๊บจะตั้งกี่บาทบอกมาจัดจ่ายไปดูสุดยอดมากเลยอ่ะอ๋อจะจองทันไหมอ่ะพวกเราอ่ะทำไมคนต้องแบบเดือดอ่ะชอบแบบสตอรี่มากรู้ทุกเพลงอ่ะแบบไม่ได้แบบเป็นเพลงยืนนิ่งๆนะโอ้ยต้องแบบผ่านการซ้อมที่หนักมากๆเสียงยังนิ่งกันอยู่เลยไม่ยอมไปกัน
ไว้พลาดคำเดียวโอ้ยคุณแทยงไม่ไหวแล้วเนาะเสียงเขาแบบมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มากเอาไว้เคยฟังแล้วพี่วานอันนี้ตัวเคยฟังแล้วมันจัดแหละดูแฟนคลับดีกระโดดดึ๊กดึ๊กต้องแบบมันมากชอบว่ามันคอจีมินจังเลยอ่ะเสียงแบบมีเสน่ห์มากเบาหน้าขอร้องมายุ่งมาพี่จีนยิ้มกันเองแกโอ้ยแฟนคลับตกคณะตาย1ตรงนี้ตาย3ไม่ไหวเขาใช้เวทีแบบทั่วแบบคุ้มมากเลยแล้วคนสวิตเก่งมากเลยน้องวิ่งกันมั่วมากแต่แบบสวิตจับช็อตได้ดีมากเลยกีดกีดกีดน้องคอจบไปแบบอึ้งอึ้งมากมากเฮ้ยมันเป็นอีกฟิลนึงเลยจริงๆด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าฟิลคอนเสิร์ตอ่ะมันเป็นอีกฟิลนึงที่แบบตรงข้ามกับงานประกาศรางวัลตรงข้ามกับการแบบโชว์ในรายการหรือว่า MV เลยเนาะจริงจริงเรารู้สึกแบบมันใช่จริงที่แบบพี่คะพี่ต้องดูคอนเสิร์ตก่อนแล้วพี่จะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงจริงมากๆเรารู้สึกว่าอยากดูคอนเสิร์ตตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยรู้สึกว่าอยากให้มีคอนเสิร์ตถ้าบางทันมาไทยเมื่อไหร่เปิดจองเมื่อไหร่เราจองแน่ๆอวยพรถ้าเราได้ด้วยจะทันถ้าเราจองทันก็ไปเจอกันในงานไปเต้นด้วยกันไปโยกไปมันด้วยกันเฮ้ยมันสมคำล่ำลือที่ทุกคนบอกว่าเวลาคอนเสิร์ตมาทันคือทุกคนจะต้องแตกแตนจริงมีหลายคนบอกว่าพี่บัตรแพงที่สุดอ่ะก็คุ้มค่าบัตรทุกบาททุกสตางค์จริงๆน้องส่งมาแล้วแบบน้องเราที่เราสนิทมากแบบที่ทำงานด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันเลยอ่ะน้องเป็นอาร์มี่แบบตัวจริง number one อาร์มี่จริงๆแล้วก็น้องกับพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมแบบทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือพี่อ้อมก็เป็นแฟนน้องแล้วแหละต้องไปเจอน้องตัวจริงให้ได้นะแล้วแบบจะโดนแบบมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนอ่ะมีเสน่ห์มากเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนคลับเราดีใจเราดูแค่4เพลงอ่ะน้องไม่ตกเลยใช่ไม่ตกเลยแล้วแบบมันหายใจทางผิวหนังจริงมันอันนี้คือมันรู้เลยว่าน้องอ่ะผ่านการซ้อมที่มากจริงจริงร่างกายมันต้องแข็งแรงมากๆทุกคนในการที่จะโฮคอนเสิร์ตแค่แบบวิ่งแบบ2ชั่วโมงมันผ่านแบบทุกอย่างที่มันต้องใช้แบบทั้งแรงกายแรงใจเสียงที่มันออกมามันรู้เลยอ่ะมันรู้เลยว่าน้องซ้อมหนักจริงน้องผ่านการโชว์มาไม่ตกเลยคือวิ่งแบบเต้นเอ่ยวิ่งเอ่ยแต่เสียงร้องที่ยังออกมาและทุกคนเต้นแรงจริงเข้าไปจริงจริงเต็มเสียงไม่ได้มีใครแบบเต้นแบบกักๆใดๆคือใส่เต็มมากแล้วก็เสียงยังออกมาแบบโหยมันเหมือนแบบจะ 100% อ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบมันส่งถึงเรามากๆแบบพลังงานที่เขาแบบส่งมาน้องมีการแค่7คนแล้วแบบพื้นที่มันกว้างมากอ่ะเป็นหมื่นคนอ่ะมันส่งถึงจริงๆขนาดเราดูอยู่แบบหน้าจอเรากำลังสัมผัสได้เรารู้สึกว่าแบบแฟนๆที่อยู่ตรงนั้นน่ะคงสัมผัสได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครที่เคยได้ไปดูสักครั้งนึงคงแบบติดใจการดูคอนเสิร์ตบางครั้งมากๆเหมือนกันใช่คือแบบว่าดีใจอ่ะที่ได้ดูเนาะแบบดีใจที่ทุกคนแนะนำให้เราดูอันนี้บอกว่าพี่ห้ามพลาดก็คือจริงอันนี้เป็นคลิปที่คนแปะมาเยอะมากๆแล้วเราอ่ะตอบไปหลายๆครั้งมากๆเลยว่า
พี่ไม่แน่ใจเลยอะว่าพี่จะทำได้ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่ของ official เนาะหนึ่งมันไม่ใช่ของ official แล้วสองคือลิขสิทธิ์คอนเสิร์ตมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบมีการขายบัตรมีอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบทำไปแล้วแบบมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยไม่ได้ทำสักทีแต่ด้วยความที่แบบพอไปเซิร์ชมามันก็มีหลายๆช่องที่ทำก็เลยลองดูก็เลยลองดูนั่นแหละแบบเปิดโลกมากแบบโอ้ยตอนนี้คืออยากแบบจะไปเซิร์ชโชว์อื่นในคอนเสิร์ตและที่สำคัญมันมีเรื่องกำลังจะพูดประโยคนี้เลยว่าขอร้องการรูปการจับหัวเราอยู่ตรงนั้นกันนานมากนานมากและเขายิ้มให้กันขอร้องแล้วก็หัวเราะแล้วก็วิ่งหนีไปใจเรามันไม่ไหวใจเรามันก็มีเท่านี้ทุกคนจีบเลยถ้าทุกคนรู้ทุกคนจะรู้ว่าเราอ่ะพายถูกเรือคือ7คนเนี้ยไม่ติดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเรืออะไรก็ตามมาเถอะเราดูไปโมเมนต์คู่ไหนมีโมเมนต์ไหนก็มีความหัวใจเหลือเกินนะจ๊ะทุกคนกุกมินไม่ไหวกับใจเราแน่นอนรันฉิวกันไปเลยติดโทโบหนึ่งมอเตอร์ไม่ต้องพาโยนทิ้งไปเลยลูกไม้พาโยนทิ้งไปเลยติดเครื่องเรือมันแล่นเองเลยก็ดีใจมากที่ได้ดูและหวังว่าในอนาคตอาจจะได้ทำคลิปที่มาจากคอนเสิร์ตอีกหลายๆอันเลยถ้าคลิปนี้ได้ออนใช่เพราะเริ่มติดใจกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแล้วทุกคนถ้ามันผ่านจริงๆทุกคนมาเมนบอกได้เลยนะว่าพี่ไม่ทำอันนี้ทำอันนี้บอกแปะลิงก์ด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางท่านอะคอนเทนต์คลิปเขาเยอะมากจริงๆอะบางอันเราไม่รู้ว่าเซิร์ชมันใช่อันที่แบบทุกคนแนะนำมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบแนบคลิปลิงก์มาได้เลยนะใช่ครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะครับทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channelเย้สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ